สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคการใช้ตัว Aggregate Function เพื่อทำการสรุปข้อมูลพร้อมๆกันนะครับลองมาดูตัวอย่างดีกว่าสมมุติว่าผมเปิดร้านกาแฟแล้วกันนะครับแล้วก็ร้านผมมีอยู่หลายสาขานะครับขึ้นอยู่กับว่าอยู่ที่จังหวัดใดแล้วก็อันนี้เป็นยอดขายนะครับแยกตามวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสละกันนะครับหากคราวนี้หากผมต้องการที่จะสรุปว่าอย่างเช่นยอดขายในวันอาทิตย์นะครับรวมกันอันนี้สมมติว่าเป็นจำนวนแก้วที่มีการสั่งละกันนะครับว่าแต่ละสาขาผมนะครับขายได้กาแฟเนี่ยกี่แก้วแล้วก็ค่าเฉลี่ยค่ามินค่าแม็กแบบนี้โดยปกติถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะเขียนสูตรยังไงครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมลบทิ้งผมก็บอกว่าถ้าฟังก์ชันซัมผมก็พิมพ์เท่ากับซัมของตัวนี้ใช่ไหมครับเลือกช่วงข้อมูลไปแบบนี้แล้วก็ฟิกไว้แบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วถัดมาผมก็พิมพ์ average นะครับก็ average ของตัวนี้เหมือนกันแล้วก็มีค่า min ค่า max ใช่ไหมครับผมอาจจะ copy ตัวนี้มาแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเพราะว่าพารามิเตอร์เหมือนกัน minแล้วสุดท้ายก็เป็น max แบบนี้พอผมได้อันนี้ผมก็ copy ไปทางขวามือใช่ไหมครับผมก็ได้ตัวฟังก์ชันสรุปคราวนี้เทคนิคในวันนี้นะครับผมจะสอนว่าเราแบบนี้เนี่ยพวก sum average min max หรือว่าอยากจะหา standard deviation variance อะไรพวกนี้ได้หมดนะครับจะเขียนด้วยฟังก์ชันเดียวเราจะเขียนได้หรือเปล่านะครับคือตรง48นะครับจะเป็นสูตรที่เขียนด้วยฟังก์ชันเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับผมลบพวกนี้ทิ้งไปก่อนดูนะครับสมมติว่าผมมีสูตรแค่ตรงนี้ผมสามารถ copy สูตรนี้ลงมาข้างล่างดูนะครับ241034410680เนี่ยเหมือนกันเลยโดยใช้สูตรเดียวเลยนะครับเอาสูตรนี้ copy ไปทางขวามือสังเกตว่าค่าพวกนี้นะครับเท่ากันใช่มั้ยครับตรงนี้ก็เท่ากันตรงนี้ก็เท่ากันคราวนี้มาดูนะครับว่าผมเขียนด้วยวิธีไหนนะครับลบทิ้งให้หมดก่อนใน Excel นะครับจะมีฟังก์ชันชื่อว่า aggregate นะครับ aggregate แล้วก็ใน aggregate นะครับจะผ่านค่านะครับพวกที่เป็นตัว aggregate ฟังก์ชันมีได้หลายแบบเลยนะครับหาค่าเฉลี่ยนับจำนวนตัวเลขนับจำนวนที่ไม่ใช่ตัวเลขค่า max ค่า min ผลคูณ product standard deviation ต่างๆนะครับแล้วก็อื่นๆอีกนะครับมีทั้งหมด19ฟังก์ชันนะครับอันนี้วิธีการใช้งานนะครับอย่างเช่นผมต้องการหาค่าซัมนะครับผมก็ผ่านค่าตัวนี้นะครับเลข9เข้าไปแล้วถัดมาก็ใส่คอมม่าเข้าไปแล้วก็ในตัวฟังก์ชัน aggregate นะครับจะมีให้เลือกหลายแบบอย่างเช่นอันนี้ข้อมูลเราclean นะครับผมก็บอกว่า ignore nothing จริงๆแล้วเราจะบอกว่าให้หาค่าซัมนะครับสำหรับเซลล์ที่มองเห็นถ้ามีบางแถวซ่อนไว้ก็ไม่เอามานับอะไรทำนองนั้นนะครับงั้นจะมีพารามิเตอร์ทั้งหมด7แบบนะฮะอันนี้ผมจะเอาเบอร์4นะครับ ignore nothing แล้วถัดมาผมก็บอกว่าค่าที่จะผ่านเข้าไปให้ aggregate ก็คือช่วงข้อมูลตรงนี้นะครับฟิกไว้แบบนี้เดี๋ยวนะครับผมก็ได้ฟังก์ชันซัมเห็นไหมครับมีค่าเท่ากันเลย2410ตรงนี้แล้วถ้าผม copy มาผมก็ได้ค่าอย่างเช่นตัวเนี้ยเท่ากันนะฮะคราวนี้มาดูนะครับสิ่งสำคัญก็คือพารามิเตอร์ตัวแรกจะเป็นตัวบอกว่าฟังก์ชันที่จะใช้คืออะไรนะฮะอย่างเช่นอันนี้ฟังก์ชันซัมคือหมายเลข9นะครับคันนี้ลองมาดูอีกสักตัวนะครับ aggregate เดี๋ยวจำไว้บางตัวแล้วกันนะครับถ้า average คือหมายเลข1นะครับ max คือหมายเลข4 min คือหมายเลข5เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าผมเอาค่าพวกนี้นะครับมาใส่ไว้ที่คอลัมน์นี้อย่างเช่นตรงเลข9เนี่ยหมายถึงซัมเลข1 average เลข5 min แล้วก็เลข4 max เนี่ยผมสามารถแก้สูตรตรงนี้ได้นะครับเลข9ตรงนี้ผมก็ให้อ้างมาที่เซลล์นี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ฟิกคอลัมน์ A ไว้นะครับไม่ว่า copy ไปตรงไหนคอลัมน์ที่อ้างถึงก็ต้องเป็น A แบบนี้แล้วก็ copy มาด้านขวามือแล้วก็ copy ลงมาข้างล่างเดี๋ยวนะครับผมก็ได้ตัวนี้นะครับตัวซัมแล้วตัว average ลองดับเบิลคลิกดูเห็นไหมครับมันก็คือเอาค่าเลข1เนี่ยผ่านเข้ามาเป็นชื่อของฟังก์ชันนั่นเองนะครับหรือว่ามาตัวนี้ก็ได้เห็นไหมครับอันนี้ก็ผ่านเลข5เข้ามาตรง A 20เพราะฉะนั้นด้วยฟังก์ชันตัว aggregate ผมก็สามารถที่จะเขียนสูตรเดียวแล้วก็ copy มาทั้งหมดไ
แต่คันนี้เราจะมองว่าเอ๊ะแต่สูตรที่ผมใช้นะครับมันจะต้องสร้างตัว helper column ขึ้นมามีเลข9 1 5 4แบบนี้ถ้าเราจะเขียนแบบที่ไม่ต้องมี9 1 5 4ตรงนี้ได้หรือเปล่าเราก็ทำได้นะครับมาดูตัวอย่างตรงนี้อันนี้เป็นสูตรที่เขียนเป็นแบบ array formula นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับคือถ้าเราใช้ array formula เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องมีตัว9 1 5 4ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมลบทิ้งก่อนนะฮะวิธีการนะครับเดี๋ยวผม copy สูตรตัวนี้เลยนะครับแล้วก็กลับมาที่ตรงนี้แปะเข้าไปตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ย A18 เนี่ยมันคือชื่อฟังก์ชันเพราะฉะนั้นถ้าผมเขียนแบบ array นะครับผมก็บอกว่ามีเลข9แล้วก็ semicolon นะครับ1 semicolon 5แล้วก็4แบบนี้สาเหตุที่ใช้ semicolon เพราะว่าอันนี้ผมใช้เป็นลักษณะของแถวนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆถ้าผมเขียนสูตรแบบนี้นะครับ aggregate แล้วก็ในวงเล็บปีกกา9 semicolon 1 semicolon 5 semicolon 4เนี่ยผมต้องการที่จะสร้างตัว array formula ซึ่งจะครอบคลุมทั้งหมด4แถวโดยที่ครั้งแรกนะครับแถวแรกคือแถวที่23เนี่ยให้ผ่านค่าเป็นเลข9เข้าไปแล้วก็แถวที่24ตรงนี้นะครับก็ผ่านค่าเลข1นะมันก็จะเหมือนกับสูตรที่เราเขียนใน48ถึง21เพียงแค่ว่าตัวนี้ใช้เป็น array นะครับสมมุติผมเขียนอย่างนี้เสร็จผมกด control shift enter นะครับเห็นไหมครับอย่างน้อยตัวนี้ได้2410เท่ากันแล้วคราวนี้พอผมได้สูตรต้นแบบมาผมรู้ว่าตัว array ผมจะส่งค่ากลับมา4ตัวผมก็เลือกคลุมไว้4เซลล์แบบนี้กดฟังก์ชันคีย์ F2 นะครับเข้าสู่โหมดการ edit ตัว array แล้วก็ control shift enter เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยได้ค่าเท่ากันเลยนะฮะพอผมได้แบบนี้มานะครับในสูตร array อันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าผมต้องการที่จะเขียนสูตร array โดยที่พอ copy ไปทางขวาแล้วคอลัมน์ C อย่างเช่น C5 ถึง41ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น DEFGHI เนี่ยผมก็แค่สร้าง array ตัวที่อยู่ในคอลัมน์ C ขึ้นมาจากนั้นก็ให้คิดซะว่าเป็นเหมือนสูตรธรรมดาที่จะเข้าเกณฑ์การอ้างอิงของ relative absolute นะครับผมก็เลือกไว้แบบนี้แล้วกด control r นะฮะเห็นไหมครับผมก็จะได้เนี่ยสูตรออกมาเป็นสูตร aggregate ซึ่งตัวพวกนี้นะครับทั้ง3ส่วนเนี่ยได้ค่าออกมาเท่ากันเลยนะครับไม่ว่าจะเขียนด้วยวิธีไหนเอาละครับสำหรับตัวอย่างเทคนิคการใช้ฟังก์ชัน aggregate เพื่อที่จะหาค่าsum average min max พร้อมๆกันด้วยสูตรเดียวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ